สวัสดีครับผมจอร์จซีแมนครับวันนี้ผมมาส่งเรือนะครับนี่เรือ17ฟุตครึ่งลูกค้าอยู่ที่หนองจอกครับแล้วก็ถือโอกาสลองเรือกับลูกค้าที่นี่เลยครับเป็นบึงเรือนแพร้านอาหารเรือนแพซึ่งเป็นบึงเก่าฟิชชิ่งเวิร์นนั่นเองนะครับหลายคนที่เป็นนักตกปลาในประเทศไทยรู้จักบึงนี้ดีครับเป็นบึงที่ปลาใหญ่ปลาชุมมากในอดีตเป็นบึงที่กว้างนะครับกว้างใหญ่ประมาณเกือบ 2,000 ไร่นะเท่าที่ผมทราบแล้วน้ำลึกมากน้ำลึกร่วม30 เมตรอย่างน้อยนะครับลึกมากๆเหมาะในการเล่นสกีเล่นเรือนะครับยุคนี้โอ้โหสกีมาเล่นเยอะวันนี้วันอาทิตย์รู้สึกว่าเจ็ตสกีเต็มเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับผมจะเอาเรือลงแล้วนะครับเชิญครับน้ำลึกครับที่นี่น้ำลึกและน้ำค่อนข้างที่จะกร่อยเกือบเค็มนะครับครับเอาละครับลองที่บึงนะครับเป็นบึงของเรือนแพบึงใหญ่มาก ได้ลองเรือเห็นกันจะโอ้มันครับเรือ17ฟุตครึ่งมันและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ